เทศในที่ประชุมพระวันที่3สิงหาคม2526ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนในโรคไม่ต้องว่าเรื่องโรคของสัตว์เราพูดเฉพาะโรคมนุษย์เราทั่วโลกสมมติแบบนี้มองไปที่ไหนมีแต่คนเป็นโรคชนิดต่างๆกันเต็มไปหมดส่วนยาแม้ขนาดเดียวหมอแม้คนเดียวที่จะรักษานำมารักษาและตรวจรักษาโรคไม่มีมนุษย์ทั้งโลกนั้นจะฝากความหมายฝากความหวังฝากชีวิตจิตใจฝากความพึ่งเป็นพึ่งตายไว้กับใครก็เหมือนกับคนตกหรือจมอยู่ในน้ำมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีเรือมีแพอะไรก็มาพอจะเป็นที่เกาะที่พึ่งพิงก็มีแต่จมท่าเดียวเท่านั้นคอยลมหายใจจะสิ้นสุดลงในเมื่อเวลาหมดกำลังแล้วเท่านั้นคนเป็นโรคทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าโรคประเภทใดๆเต็มไปหมดในบุคคล ถามหาหมอก็ไม่รู้ถามหายามารักษาก็ไม่รู้กระทั่งยาอย่าว่าแต่ยาไม่มีไม่รู้จนกระทั่งยาอย่าว่าแต่หมอไม่มีไม่รู้จนกระทั่งว่าหมอเราลองวาดภาพดูสิว่าโลกมนุษย์เหล่านี้มีค่ามีความหมายอะไรบ้างไม่มีเลยรอแต่วันตายจากการจากความทุกข์ความทรมานจนเต็มที่เต็มฐานถึงกับขั้นผลไม่ได้แล้วรอเพียงลมหายใจสิ้นสุดลงเท่านั้นการอยู่ก็อยู่ด้วยการทรมานด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่มีใครจะอยู่ได้เป็นความสงบสุขในทางร่างกายเลยมีแต่โรคภัยชนิดต่างๆเหยียบย่ำทำลายหาหยุดหายาแม้นิดหนึ่งที่จะมาเยียวยารักษาหาหมอแม้คนหนึ่งที่จะมาถามหรือมาตรวจตัวการเป็นอย่างไรบ้างไม่มีเลยมนุษย์ทั่วโลกก็เป็นมนุษย์ที่ไร้ความหมายกลายเป็นเรื่องกองเพลิงไปด้วยกันหมดกองเพลิงมีความหมายอะไรบ้างไม่มีความหมายอันใดเลยเป็นปืนเป็นไฟประจำตัวอยู่ตลอดเวลาโรคกับกายมนุษย์กับใจมนุษย์ทำไมจะไม่เป็นฟืนเป็นไฟเถารนดุตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสิ้นลมหายใจโลกนี้มีความหมายแล้วหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นโรคที่พออยู่ได้หรือโลกมนุษย์เราที่พออยู่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังต้องมียามีหมอรักษาแม้จะไม่ใช่ยาที่ทันเหตุทันการหมอทันสมัยก็ตามแต่ก็ยังมียาเครื่องบรรเทาอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งพิงหรือเป็นที่เกาะของใจให้รับความอบอุ่นว่าได้รับทานยาคนไข้นั้นก็ยังมีหวังอยู่บ้างเพราะยามีทั้งบ้านนอกมีทั้งในเมืองตามบ้านนอกเขาก็มีเป็นอย่างยาแผนโบราณนี่ก็เคยใช้รักษาโรคมาแต่การไหนๆยาแผนปัจจุบันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อภายหลังแต่รวมแล้วก็เรียกว่ายาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาโรคและเป็นที่ยึดเป็นที่อุ่นของคนไข้ที่จะหวังได้หายจากโรคจากภัยเพราะยาและหมอนั้นๆ นี่ถ้าโรคมียามีหมอรักษาก็ยังมีความหวังและมีหวังหายได้
ที่นี่โรคภายในจิตใจของสัตว์โลกมีอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดทุกรูปทุกนามกระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉานโรคอันนี้ไม่เว้นแต่ละรายละรายที่จะไม่มีเมื่อปรากฏตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาก็เท่ากับปรากฏโรคนั้นขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะโรคชนิดนี้พาให้สัตว์เกิดโรคชนิดนี้พาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานโรคอันนี้พาให้สัตว์ได้เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะโรคประเภทนี้ทีนี้เมื่อไม่มีศาสนาเลยเป็นอย่างไรบ้างนั่นโรคเต็มหัวใจของสัตว์แต่ไม่มียารักษาไม่มีหมอตรวจเลยเช่นนี้เป็นยังไงนี่ท่านเรียกว่าโรคสุญญากาศหาศาสนาไม่มีเลยเมื่อเป็นฉะนั้นต้องเดือดร้อนที่สุดเพราะการเยียวยารักษาด้วยยาไม่มีหมอคอยตรวจคอยดูแลรักษาไม่มีแต่ส่วนของแสลงนั้นเป็นเรื่องที่แยกไม่ออกกับโรคประเภทที่เหลือปัญหาอาสวะเหล่านี้จะผลักไสเข้าสู่แต่ของแสลงอย่างเดียวมันไม่มีทางที่ว่าจะผลักไสเข้าสู่ยุกสู่ยาสู่หมอคืออัตธรรมเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆจะนี่เรียกจะมีความยินดีให้สัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้อำนาจของตนได้หลุดลอยออกไปจากอำนาจเพื่อหยุดเพื่อยาเพื่อศาสนาคืออัตธรรมอย่างไรได้ด้วยเหตุนี้การประพฤติปฏิบัติแม้เราเกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาถึงกับได้มาเป็นนักบวชและปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะการปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายที่เป็นคุณงามความดีจึงต้องมีความลำบากฝืนใจอยู่นั่นแหละไม่มากก็น้อยต้องฝืนอยู่จนได้เพราะความฝืนที่จะทำให้สิ่งที่จะทำให้ฝืนมันขัดขวางอยู่ภายในใจต้องแหวกต้องว่ายต้องบุกเบิกสิ่งที่ขีดขวางนั้นออกเพื่อการดำเนินในความดีทั้งหลายได้มากน้อยตามกำลังความสามารถของตนหากมีแต่ทำล้วนๆแล้วจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องขีดขวางไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลภายในจิตใจแม้แต่น้อยเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อโรคอันสำคัญสำคัญที่คอยกัดกินหัวใจทั้งๆที่เกิดอยู่ที่หัวใจก็กัดใจกินใจอยู่นั่นตลอดเวลาเช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วก็กัดเหล็กให้สึกให้กร่อนไปจนกระทั่งเป็นเศษเหล็กและกลายเป็นดินไปตามธรรมชาติของหมาได้โดยไม่ต้องสงสัยโรคชนิดนี้เกิดขึ้นภายในจิตมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทั้งหลายจึงต้องทำการจีดการขวางลวงใจอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้การฝ่าฝืนการอดทนต่อการชำระล้างสิ่งเหล่านี้จึงต้องเป็นความลำบากเพราะกิเลสพาให้ลำบากลำบนทั้งหมดไม่ใช่ธรรมพาให้ลำบากหากใจนั้นได้เป็นธรรมล้วนๆแล้วเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสเพราะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏเลยนะทั้งๆที่จิตดวงนี้แต่ก่อนก็อยู่ในท่ามกลางแห่งมรสุมของขวากของหนามดังที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าสะดวกสบายธรรมชาติอันนี้มีมากเพียงไรภายในจิตใจยิ่งทำให้จิตใจนั้นยกตัวไม่ขึ้นจะก้าวเข้าสู่ความเพียรก็เหมือนจะล้มจะตายไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดจ
จะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะภาวนาจะรึกอับรึกธรรมเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆเหมือนกับยกสูงทั้งท่อนหลังก็จะหักเอวก็จะขาดอายวัตทุกส่วนจะหลุดลอยไปหมดเพราะความหนักก็ธรรมชาตินี้แหละพาให้หนักไม่ใช่ธรรมชาติอะไรยาวอย่าเข้าใจว่าธรรมพาให้หนักธรรมแท้ไม่มีอะไรหนักเมื่อจิตก้าวผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่ธรรมดังที่กล่าวแล้วนั้นเราจะไม่ปรากฏเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ภายในจิตใจความลำบากความยากความคิดอินหนาละอาใจอะไรไม่มีเหลือเลยจึงทราบได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวภัยทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นขอทุกๆ ท่านพึงจำไว้ให้ลึกอย่างฝังใจว่าการลำบากลำบนเหล่านี้อยู่ในระหว่างแห่งการแบกว่ายของตนที่จะพ้นจากขวากจากน้ำจากพิษจากภัยที่เรียกว่ามหาภัยมหันตทุกข์ที่เกิดขึ้นจากภัยนี้จะยากลำบากเพียงไรก็ยากเพื่อการตะเกียบตะกายให้เล็ดรอดออกจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเมื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องขีดเครื่องขวางถ่วงใจให้รับความลำบากดำบนเลยเป็นธรรมชาติที่เวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวไม่มีอะไรมาบีบบังคับเหมือนตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่มากน้อยเลยมีอยู่มากกดมากถ่วงมากทำความทุกข์ความทรมานแก่จิตใจมากมีขนาดไหนกดท่วงขนาดกดท่วงขนาดตามกำลังของตนมีน้อยก็กดท่วงน้อยไม่มีเสียเลยเพราะการชำระสาสางเพราะการฟาดฟันหันแหลกลงไปจนชิบหายไปเปลืองไปหมดไม่มีอะไรเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจเลยจะไม่มีอะไรที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ติดแนบอยู่ในจิตใจแม้นิดหนึ่งจะเหลือตั้งแต่ ความเบิ่งว้างแต่ว่าอุจิสระก็อิสระเลยธรรมดาคือเลยสมมุติแต่ว่าเบิ่งว้างก็เบิ่งว้างเลยสมมุติเลยเสียทุกสิ่งทุกอย่างจึงสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยได้อย่างถึงใจว่าเป็นโทษเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษได้อย่างถึงใจดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสั่งสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยจริงๆเพราะพระองค์ทรงประสบพบเห็นมามากต่อมากแล้วทั้งโทษทั้งมหันตโทษตโทษมหันตทุกข์แต่ละภพละชาติที่ธรรมชาติอันนี้สร้างขึ้นมาให้รับความทุกข์ทรมานพระองค์ทรงทราบอย่างประจักษ์พระทัยเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงสามารถส่องมองทะลุไปหมดไปหมดทั้งสาเหตุให้เกิดโทษทั้งตัวโทษตัวภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากโรคประเภทเรื้อรังโรคประเภทฝังใจโรคประเภทเหยียบย่ำทำลายจิตใจของสัตว์นี้พระองค์ทรงทราบได้ประจักษ์ทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความถึงพระทัยเต็มไปด้วยพระเมตตาล้วนๆคำว่าสวขาตธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงทั้งฝ่ายโทษไม่ว่าโทษประเภทใดจนถึงขั้นมหันตโทษมหันตทุกข์ก็ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงคำว่าสุขก็จนกระทั่งถึงบรมสุขก็ทรงประจักษ์พระทัยอย่างตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันเมื่อเป็นฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนทุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจึงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์หมดจดเต็มไปด้วยความถูกต้องแม่นยำเต็มไปด้วยพระเมตตาสงสารล้วนๆแก่สัตว์โลกถึงใจสัตว์โลกผู้ต้องการอัดการทำผู้กำลังตะเกียกตะกายตนให้พ้นจากภัยอย่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ด้วยเหตุนี้พวกอุคติตัญญูวิปปิตัญญูซึ่งเป็นผู้เห็นภัยอยู่แล้วเต็มหัวใจแต่ไม่มีทางออกเพราะไม่มีอุบายไม่มีผู้มาแนะนำสั่งสอนเพียงได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นยกขึ้นเพียงย่อๆท่านเหล่านี้ก็ฟ้าทันทีเลยยึดเกาะติดสลัดตนออกจากทุกข์โดยสิ้นเชิงในเวลาไม่เนิ่นนานเลยเพราะกำลังของใจที่เคยเห็นโทษมามากต่อมากแล้ว
และเห็นคุณค่าแห่งความหลุดพ้นอย่างประจักษ์ใจจึงมีกำลังรวมกันเข้าเป็นความสลัดปัดทิ้งอย่างถึงใจและพ้นไปได้ถึงบรมสุขนี่พวกอุคติตัญญูวิปัจจิตัญญูท่านเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็รับตอบรับกันกับพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยคำว่าสวดคาถาธรรมจริงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทำให้ซึ้งถึงใจเขามากน้อยเพียงไรศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกบททุกบาทจะซึ้งทุกบททุกบาทไปเลยจนกระทั่งใจให้ถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานทั้งเป็นสดสดร้อนร้อนนี้ด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าบทใดบาทใดจะมีคุณค่ามหาศาลมีคุณค่าอย่างถึงใจถึงใจกราบไหว้อย่างสนิทไม่มีจิตขณะใดที่จะมาลบล้างที่จะมาแข็งกระด้างกระเดื่องต่อศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นกับศาสนธรรมที่แสดงบอกทั้งเหตุทั้งผลนั้นกลมกลืนกันกับใจของผู้รู้ผู้เห็นนั้นอย่างแยกไม่ออกเพราะเป็นความจริงอย่างเดียวกันนี่แหละสาวกทั้งหลายที่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านเชื่ออย่างนั้นยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูยอมรับอย่างถึงใจด้วยความจริงเต็มส่วนภายในใจของท่าน เราอยากให้หมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมนี้ได้รู้ได้เห็นธรรมของจริงซึ่งประกาศกังวานอยู่ภายในวงล้อมของกิเลสทั้งหลายคือภายในจิตใจของเราเองเวลานี้กิเลสประเภทต่างๆมันปิดกั้นศาสนธรรมที่ประกาศกังวานความจริงอยู่ภายในใจนั้นให้ไม่ให้มีกระแสเสียงออกมาได้พอจะรู้ยิบยิบยับยับว่ากิเลสเป็นไผ่นอกจากเสียงของกิเลสกังวานท่วมท้นเสียงอัดเสียงธรรมนั้นไปเสียว่าน่ารักใคร่น่าชอบใจน่าเกลียดน่าโกรธหรือเกลียดหรือโกรธน่ารักหรือรักหรือชังหรือโลภหรือหลงมีตั้งแต่เสียงของกิเลสเต็มหัวใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาไม่มีเสียงอัดเสียงธรรมที่จะเป็นคู่แข่งแย้งกันบ้างเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องจมอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้เพราะมันมีกระแสเสียงธรรมเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันกับเสียงของกิเลสนี่เราเกิดในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังแล้วเสียงธรรมก็แทรกเข้าไปบ้างแล้วแม้จะเป็นเสียงธรรมด้วยความจดจำก็ตามก็จะเป็นไปเพื่อความจริงคือภาคปฏิบัติเราให้ฟังอย่างถึงใจฟังธรรมะปฏิบัติอย่างถึงใจกิเลสทำลายเราทรมานเรานี่ทำลายอย่างถึงใจสะท้านหวั่นไหวไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวยิ่งกว่ากิเลสทำความสะทกสะเทือนหรือทำความลำบากทรมานแก่เราจนถึงขั้นมหันตทุกข์ภายในจิตใจเหมือนเป็นไฟทั้งกองนี่โทษของกิเลสถึงใจขนาดนั้นทำไมเราเป็นผู้ปฏิบัติทำเป็นเครื่องที่จะหรือถอนกิเลสทำลายกิเลสให้สะเทือนสะท้านโลกธาตุหวั่นไหวได้เช่นเดียวกันกับกิเลสทำสัตว์โลกทำไมเราจะไม่สามารถนำธรรมที่เป็นเครื่องปราบกิเลสให้ราบคาบสะเทือนสะท้านทั้งโลกในโลกทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้เล่าเอาให้จริงนักปฏิบัตินี่ถ้าอาว่าพูดถึงเรื่องกิเลสเป็นตัวสัตว์ตัวบุคคลเหมือนเราท่านนี้เราถือเป็นกิเลสนี่เป็นคู่เดือดคู่แค้นอย่างเป็นถึงเป็นถึงตายไม่มีขณะใดเลยที่จะรอกับกิเลสว่าไม่ต่อกรกันให้พินาศในขณะนั้นกิเลสไม่พินาศให้เราพินาศพอเจอกันพับจะโดดจากกันผางกันทีเลยแม้รับทานอยู่ก็ตามหรือถ่ายอุจจาระจิตปัสสาวะกรรมอยู่ก็ตามเมื่อมองเห็นกิเลสแล้วลืมไปหมดอันนี้เพราะความเครียดแค้นอย่างไรก็ต้องเอากันให้พังทันทีนี่เป็นข้อเทียบเคียงทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะนั้นเป็นตัวมหาภัยเป็นตัวมหาภัยให้มหันตทุกข์แก่เราไม่ใช่ให้สาระคุณอันใดเลยแก่เราพอที่จะได้ยกได้ยอได้กราบไหว้สรรเสริญมันเป็นค่าศึกต่อความสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่เป็นค่าศึกยิ่งกว่า
กิเลสประเภทต่างๆเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อเราเมื่อเจอกันเข้าทำไมจะไม่เป็นเช่นนั้นคนเราเมื่อเกิดความเครียดแค้นจนถึงใจแล้วไม่มีเว้นฆ่าได้ชิบหายวายทวงอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราผูกเป็นประโยคผูกเป็นปุพพลาธิฐานขึ้นมาระหว่างกับกิเลสกับธรรมเป็นเช่นนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าโกทังคัตวาสุขขังเสตินั่นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขก็โทสังคัตวาสุขขังเสติราคังคัตวาสุขขังเสติมันเหมือนกันหมดความโลภความโกรธความหลงสุขคัตวาสุขขังเสติเหมือนกันหมดฆ่าความโลภความโกรธความหลงความรักความชังอันเป็นเรื่องของกิเลสได้แล้วเป็นความสุขคำว่าฆ่าฟังดูท่านแยกออกมาเป็นเหมือนเป็นบุคลาธิฐานเหมือนกันฆ่านะ เพราะอันนี้เป็นตัวภัยอย่างยิ่งในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราแต่เพ่งกล่อมมันนั่นสิมันสำคัญมากจริงได้แนะแล้วแนะเล่าอุบายวิธีที่มันสอดแทรกขึ้นมาแม้เราจะพยายามบำเพ็ญทำปฏิบัติฟื้นสติปัญญาขึ้นมาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่พ้นที่มันจะเอาสติปัญญาของเราไปต้มไปแกงมาสู่เรารับทานซะอีกสู่เรากินซะอีกเลยไม่รู้ว่าเรานี่กินปัญญาของตัวเองถูกกิเลสต้มมาให้กินเช่นเดียวกับเขาขโมยไก่ในเล้าไก่เจ้าของนั่นแหละบอกเข้าไปขโมยหาขโมยไก่มาให้กินเขาโดดลงไปขโมยเอาไก่ในเล้าเจ้าของมาต้มให้เจ้าของกินเจ้าของยังไม่รู้ว่ากินต้มไก่ของตัวเองยังคิดเคลื่อนไปว่าเขาไปหาขโมยจากบ้านไหนมาให้รับทานยังกินเคลื่อนอยู่ทีเดียวอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเอาศรัทธาเอาวิริยะเอาสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมที่จะปราบมันไปเป็น อาหารต้มแกงมาให้เรากินซะอีกเรายังไม่รู้ว่ากิเลสมาคว้าเอาตับเอาปอดเราไปต้มมาสู่เรากินเรายังกินเพลินอร่อยในเนื้อในหนังในตับในปอดของตนอย่างเพลินโดยไม่รู้เลยว่ากิเลสมันเอาไปต้มเอาของเจ้าของนั่นแหละเอาเนื้อเอาหนังเอาตับเอาไตไส้พุงของเราเอาหมักหัวใจเราไปต้มให้เรากินเรายังอร่อยเพลินอยู่ได้นี่ขนาดนั้นล่ะกิเลสแหลมคมไหมฟังที่ท่านทั้งหลายละเอียดไหมถ้าเราอยากจะทราบแล้วคำที่กล่าวเดี๋ยวนี้ขอให้ฟังให้ถึงใจทุกๆท่านนะผมตายไปแล้วท่านทั้งหลายจะกังวานขึ้นภายในจิตใจเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์ปฏิบัติตามคำที่ผมแนะผมบอกอยู่เวลานี้พร้อมกับการปฏิบัติให้ถึงใจแล้วท่านทั้งหลายจะได้ปรากฏธรรมบทนี้ประโยคนี้โผล่ขึ้นมาเพราะเป็นความจริงสดสดร้อนๆขึ้นที่ใจของเราเพราะเห็นโทษของกิเลสเห็นขนาดนั้นเห็นความแหลมคมของกิเลสเห็นขนาดนั้นด้วยสติปัญญาของเราซึ่งเหนือกิเลสประเภทนั้นๆถ้ายังไม่เหนือยังไม่เห็นเมื่อเหนือแล้วต้องเห็นต้องรู้ต้องฆ่ากันให้แหลกพินาศสัตว์โลกไม่มีอะไรเหลือนี่แหละสติปัญญาของพระพุทธเจ้าที่นำโทษของกิเลสเอาโทษของกิเลสมาแผ่กระจายให้โลกทั้งหลายได้เห็นผลของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาก็คือภพคือชาติเกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความลำบากนี่เป็นผลของมันอย่างจำได้เห็นได้อย่างชัดเจนสาเหตุตัวที่มันเป็นผู้สร้างนั้นพระองค์ก็นำออกมาแสดงให้รู้เห็นอย่างชัดเจนด้วยกันนี่เพราะพระสติปัญญาของพระองค์สามารถแก่กล้าเต็มที่แล้วกิเลสประเภทใดๆจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพียงไรก็ตามพระสติปัญญาของผมยังแหลมคมยิ่งกว่านั้นสามารถฟาดฟันหันแหลกกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปหมดจึงได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายเวลานี้นับว่าเรามีอำนาจมีวาสนาบุญญาภิสมภารได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนาได้ยินวี่แววของอัดของธรรมและยังมีตำรับตำนาเป็นครูเป็นอาจารย์ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะนำสั่งสอนเราด้วยเฉพาะอย่างยิ่งก็สอนอยู่เวลานี้ผมพูดโกงๆผมไม่ได้สงสัยในคำสอนทั้งหลายที่สอนท่านทั้งหลายนี้ว่าได้หยิบได้ยืมมาจากที่ไหนเอาออกมาตามหลักความจริงที่มีอยู่กับทุกคนนั่นแหละ
มาสอนกันอยู่เวลานี้ไม่ได้ด้นไม่ได้เดาสอนตามความจัดความจริงที่เป็นมาอย่างไรกิเลสมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้จริงๆดังที่ว่านี้สติปัญญาเฟ็ดขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาให้เห็นอย่างที่ว่านี้เช่นเดียวกันทำไมกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนมันต้องพังจนได้นั่นแหละไม่มีอะไรเหลือทำเท่านั้นที่เหนือโลกท่านจึงเรียกว่าโลกุตละธรรมแปลว่าทำเหนือโลกไม่ทำเหนือโลกจะกราบทำได้ลงสนิทหรือถ้าทำเหมือนโลกโลกเหมือนทำไม่จำเป็นต้องกราบทำนี่ก็เพราะทำเหนือโลกถ้าพูดถึงปัจจัยเหตุแก้สิ่งที่ผูกพันอยู่ภายในจิตใจก็เหนือโลกก็เหนือกิเลสที่เรียกว่าเป็นสมมติอันหนึ่งเหนือโลกจนกระทั่งหลุดพ้นไปด้วยสติปัญญาที่แหลมคมเพียงไกลที่สุดกิเลสไม่อาจเอื้อมได้เลยยอมหมอบราบนั่นเรียกว่าทำเหนือโลกทีนี้วิมุตติธรรมคือความบริสุทธิ์ล้นล้วนที่ปรากฏขึ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยก็เหนือโลกนั่นมีแต่สิ่งที่เหนือโลกอยู่อย่างสบายหายกังวลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปกำหนดถึงภพถึงชาติที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาเท่าไหร่ความรักความชังความเกลียดความโกรธซึ่งเป็นตัวเสนียดจันไรเขย่าหัวใจเหยียบย่ำหัวใจตลอดเวลาพังทลายลงไปหมดเหลือแต่ความอิสระโดยหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นนั่นแหละที่นี่อยู่ในท่ามกลางของสมมติก็ไม่ใช่สมมติรู้แบบสมมติก็ไม่ใช่สมมติสุขอย่างสมอย่างอยู่ในท่ามกลางแห่งสมมติก็ไม่ใช่สุขในสมมติเป็นบรมสุขนี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ทุกบททุกบาทสอนเข้าในจุดนี้ทั้งนั้นสอนเพื่อคลายสอนเพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษถูกตรองจำจากกิเลสทั้งหลายประเภทต่างๆเต็มหัวใจเรายังไม่ตื่นตัวอยู่หรือจะตื่นเมื่อไรตายแล้วมันหมดคุณค่าหมดราคาไม่ใช่ทางต่อสู้เวลาตายการตายไม่ใช่การต่อสู้การต่อสู้ก็คือความภาคเพียรมีอะไรทุ่มลงไปอย่าเสียดายอย่าสงสัยในเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องโลกสมมตินิยมตื่นตามาเช้าก็ตาก็เห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสมาตั้งแต่วันเกิดเฉพาะปัจจุบันชาตินี้มีอะไรเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดพอจะให้ติดอกติดใจพอจะให้เป็นของอัศจรรย์ที่จะให้ติดให้เพลินยนไม่มีวันลืมหูลืมตาธรรมะท่านประกาศสอนไว้อยู่ตลอดเวลาทำไมจึงไม่ถึงใจเราโกมุหะโซจิมานันโดนิจจังปัจฉิเตสติอันตกาเลนะโอนัฐาปฏิปังนักเวสถาก็โลกสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟที่กิเลสก่อขึ้นมาเผาสัตว์โลกให้รุ่มร้อนอยู่ทุกภพทุกชาติทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าในน้ำบนบกสัตว์มีที่ไหนกองทุกข์มีที่นั่นแล้วทำไมมาเพลิดเพลินมาหัวเราะกันอยู่ทำไมไม่ได้จึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งนี่เมื่อแปรออกจากธรรมบทนี้ ท่านปลูกสัตว์ทั้งหลายเทินกันหาอะไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ดั้งเดิมแม้ในตัวของเรานี้ก็คือก้อนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตื่นมันอะไรดินก็รู้ว่าดินเหยียบย่างไปก็มีแต่ดินเท้าที่เหยียบลงไปก็เป็นดินเนี่ยนั่งอยู่เวลานี้ก็เป็นดินเป็นน้ำมันก็เหมือนขี้โคลนที่ผสมด้วยน้ำแฉะนั่นแหละในตัวของเรานี้เต็มไปด้วยธาตุน้ำส่วนแข็งๆก็ถูกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้ก็เป็นธาตุดินน้ำที่ซึมซาบอยู่ในสกุลอากาศนี้ก็เป็นธาตุน้ำมันก็เหมือนกับเราเอาขี้โคลนเหลวๆขึ้นมาปั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลสามารถตื่นขี้โคลนเหลวๆนั้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ละอายตัวบ้างเหรอคิดอย่างนั้นสินักปฏิบัติก็ขี้โคลนเหลวๆแท้ๆร่างกายของเรานี้ผสมด้วยธาตุน้ำลมก็ผ่านไปผ่านมาลมตามท้องฟ้ามีไหมทำไมจึงมาตื่นลมในร่างกายของเราเพียงตรงนี้ไฟในเตาไฟก็มีบนฟ้าก็มีอากาศก็มีทำไมไม่ตื่นทำไมมาตื่นลมในเพียงในตัวของเราเท่านี้โง่ไหมมนุษย์เราลมก็รู้แล้วว่าเป็นลมไฟก็รู้แล้วเป็นไฟดินก็รู้แล้วว่าเป็นดินน้ำก็รู้แล้วว่าเป็นน้ำให้กิเลสมันหลอกทำไมของจริงมีอยู่ทำไมไม่หยุด
มันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักใกล้ชอบใจทั้งเด้มันเอาความจริงมาจากไหนมาหลอกทำไมจึงเชื่อดินก็รู้แล้วว่าดินน้ำรู้แล้วว่าน้ำลมรู้แล้วว่าลมไฟรู้แล้วว่าไฟยางปัญญาลงไปทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันไม่มีมันเสกสรรปัญญาขึ้นมาให้ได้สติปัญญามีอยู่ชะลงไปล้างลงไปมันจะได้เห็นความจริงภายในตัวของเราซึ่งเป็นก้อนธาตุแต่ละก้อนละก้อนเท่านั้นมีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายสร้างไปตามอสนพางร่างกายมีอยู่เท่านั้นเอาชำระจิตลงไปถ้าอยากจะทราบตามคำที่กล่าวนี้จิตเมื่อมันยังไม่รู้ตัวมันย่อมยึดไปหมดอวัยวะทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราแม้ที่สุดจิตกับกายนี้เป็นอันเดียวกันเป็นความแน่วแน่ภายในจิตใจที่คิดที่เหล็กที่เหล็กมันบีบบังคับ ที่เวลาสติปัญญากระจายออกไปกระจายออกไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตามวิธีการของนักบวชเราในขั้นเริ่มแรกไม่กว้างขวางมากมายอะไรนักเช่นเจสาโลมานาคาสันตาตะโจนั่นแหละบอกเปิดออกท่านหมายความว่าอย่างนั้นเปิดออกดีออกดูที่ผมเป็นยังไงมันผมตัวเส้นผมจริงมันวิเศษวิโสอะไรสถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงเกิดมาจากสถานที่วิเศษวิโสอะไรเกิดมาจากสถานที่สกปรกโสมมซึ่งเกิดมาจากธาตุอันเดียวกันธาตุดินบนที่สาก็ธาตุดินผมออกมาก็ธาตุดินมันเกิดเป็นธาตุอันเดียวกันออกมาจากกันเท่านั้นตื่นมันว่าอะไรอีกนั่นขนก็เหมือนกันเล็บมันก็ห้อมอยู่ตามปลายมือปลายเท้าก็รู้กันอยู่แล้วว่าเล็บมันสวยมันงามที่ตรงไหนเพียงเล็บทำไมจึงไปเสกสรรปั้นยอตื่นลมตื่นแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์มาได้เราเป็นผู้มีธรรมในใจจับเข้าไปจ่อเข้าไปให้ถึงความจริงสิเล็บก็สักแต่ว่าเล็บฟันฟังสิกระดูกอยู่ในปากของเรามันก็เต็มไปทั่วสรรพางร่างกายมีแต่กระดูกทั้งนั้นแล้วเปิดออกดูก็รู้ฟันฟันกระดูกให้ชื่อว่าฟันก็เป็นอะไรก็เป็นธาตุดินหนังหุ้มห่ออยู่นี้เอาเปิดออกถลกออกให้เห็นเป็นยังไงภายในมันเป็นสิ่งมีวิเศษวิโสมีคุณค่าสาระอะไรบ้างจึงได้หลงเอานั่งหนาจึงได้ยึดเอานั่งหนาเป็นทุกข์ความลำบากเพราะความฝืนความจริงไม่ได้เป็นไปตามความจริงเมื่อฟื้นเชื่อไปตามที่เดียดทั้งหลายก็ยิ่งกอบโพยเอาทุกเผาเจ้าของตลอดเวลานี่นะท่านเปิดสอนให้เปิดหาความจริงพอถึงหนังเท่านั้นก็ถ้าจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยแกออกมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องกลางตาสัตว์โลกเมื่อถลกหนังออกแล้วหลงกันที่ไหนไม่ได้นิยมกันแม้กระทั่งว่าหญิงว่าชายเลยมองดูแล้วน่ากลัวน่าขยะแขยงยิ่งกว่าซากอะไรเลยซากมนุษย์เหล่านี้สัตว์ตายเขาไม่กลัวผีมนุษย์ตายนี่กลัวกันทั้งโลกจะว่ายังไงแล้วถ้าเป็นของดีของดีใครจะกลัวก็ยิ้มกันนะสิรักชอบอยากได้นะสินี่พอหนังออกแล้วเท่านั้นไปยังไงตัวหนังเองเป็นยังไงคลี่คลายออกดูสิหนังจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อเป็นกระดูกในร่างกายก็ตามกระพือออกเวลาถลกออกมาแล้วคลี่คลายออกเปิดออกดูเป็นยังไงข้างในของหนังเป็นยังไงข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นมีผิวบางๆฉาบทาไว้หลอกบุรุษตาฝังเมื่อเปิดออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านเปิดบูของปลอมมันว่าสวยว่างามนั่นน่ะของปลอมแล้วเปิดออกไปแล้วมันงามใหม่สวยใหม่แล้วดูเข้ามาในเนื้อในหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงทุกชิ้นทุกอันมันเป็นอันเดียวกันหมดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างเหล่านี้เราสำคัญอะไรว่ามันสวยมันงามมันน่ารักให้ชอบใจปัญสติปัญญาย่างลงไปตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนให้เป็นที่เข้าใจญาณนี้จากหลักความจริงพิจารณาให้เห็นชัดปัญญาจะย่างลงไปย่างลงไปเมื่อปัญญาเต็มที่แล้วเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มที่การปล่อยวางไม่ต้องบอกอุปทานฟังที่ว่าอุปาทานความยึดมั่นยึดมั่นเพราะความหลงต่างหาก
เมื่อความรู้ได้อย่างเข้าถึงไหนความยึดมั่นถือมั่นจะถอนตัวออกทันทีเพราะนั้นเป็นผลของความหลงต่างหากเมื่อได้ความรู้จริงเห็นจริงได้อย่างทราบภายในตรงไหนต้องความจำปลอมนั้นต้องพังทลายลงไปพังทลายลงไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็พังทลายลงไปตามๆกันนะพิจารณาอย่างนั้นเปิดดูสิกองทุกข์ไม่ใช่กองความสุขมันกองทุกข์ขันแปลว่ากองแปลว่าหมวดนี่แปลว่ากองนะกองตั้งแต่พื้นท่าขึ้นมาบนศีรษะก็คือกองทุกข์เต็มไปหมดถ้ามีหางก็จะเป็นทุกข์อีกมีเขาเหมือนสัตว์ก็จะเป็นทุกข์ที่เขาอีกแต่นี่มนุษย์เรายังดีไม่มีหาง ไม่มีเขาจึงไม่ได้มีความทุกข์มากมีเพียงเท่านี้ก็ทุกข์ขนาดตั้งที่เห็นอยู่แล้วนี้พิจารณาลงไปนักปฏิบัตินี่แหละค้นหาความจริงต่อสู้กับความจอมปลอมต่อสู้ด้วยสติต่อสู้ด้วยปัญญาพิจารณาอย่าคาดอย่าหมายว่าจะได้สิ้นสุดวิมุตติเมื่อไหร่ ตรงไหนที่มันหนาแน่นด้วยความรุ่มความหลงความรักความจางความเกลียดความโกรธความสังหวนเอาฟันลงไปตรงนั้นให้มันเห็นตามความจริงสิ่งนี้ก็จะพังทลายไปตามๆกันจนหมดเมื่อเห็นชัดเจนภายในร่างกายแล้วล้างไว้ไม่อยู่เรื่องอุปทานขาดสะบั้นเลยเห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าใจนี้ได้ปล่อยวางแล้วซึ่งสกุลกายนี้แม้จะเป็นสกุลกายเจ้าของอันเก่านี้ก็ตามมันเป็นของเจ้าของเพราะความสำคัญความยึดมั่นถือมั่นต่างหากพอความสำคัญมั่นหมายและความยึดมั่นถือมั่นได้พังทลายไปเพราะความจริงทำลายแล้วเท่านั้นแม้อยู่ด้วยกันก็ไม่สำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราต่างอันต่างกินอยู่ตามสภาพของตัวเองนี่ถอน นี่ส่วนหยาบเมื่อเข้าถึงส่วนหยาบนี้แล้วทำไมจะไม่เข้าถึงส่วนละเอียดได้สติปัญญาอันเดียวกันเหมือนอย่างไฟได้เชื้อไม่ว่าจะเชื้อหยาบเชื้อละเอียดไฟจะไหม้ได้หมดต้นดวงต้นยางก็ไหม้ได้เผาลงไปเป็นเท่าเป็นฐานได้จะลำเล็กลำน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเผาไปได้หมดไฟจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานตามๆกันหมดไม่มีใดเหลือไฟไม่ได้กลัวอะไรเลยนี่สติปัญญาก็เหมือนกันไม่ได้กลัวว่าอันใดหยาบอันใดหนักมันจะปลอมขนาดไหนปัญญาไม่ได้กลัวเอาให้ถึงความจริงความจริงพังทะลุไปหมดส่วนหยาบก็พังทะลุทั่วถึงไปหมดด้วยความจริงล้วนๆเอาส่วนละเอียดมันจะหนีปัญญาไปได้หรือเพราะมันเป็นเชื้อไฟอยู่แล้วนั่นมันจะต้องไหม้ตามเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์ที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นทุกข์เป็นสุขลำบากลำบนอะไรก็แล้วแต่มันว่าอย่างถึงใจแต่ก่อนเนาะปัญญาสอดแทรกลงไปสอดแทรกลงไปยังลงไปสุดท้ายสัญญาก็สักแต่ว่าความจำสังขารก็สักแต่ว่าความปรุงเท่านั้นแยบๆออกมาจากจิตเป็นกระแสของจิตแต่ไม่ใช่จิตนะมันก็รู้ได้ชัดยังเข้าไปสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเพียงเท่านั้นไฟคือตปะธรรมได้แก่สติปัญญาลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปไหม้เข้าไปเผาเข้าไปหดเข้าไปย่นเข้าไปจนถึงอวิชชาปัจจยาสังขาราซึ่งเป็นตัวสำคัญและละเอียดก่อนมากฉลาดแหลมคมมากแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ทันสมัยไปได้จ่อเข้าไปพังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาอ้าวอวิชชาจะพังหรือใจจะพังก็ให้พังฟัดกันลงไปที่อวิชชาปัจจยาอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงรู้ฟันลงไปที่ตรงรู้เผาลงไปที่ตรงรู้เอาความรู้นี้เวลาอวิชชาดับไปแล้วความรู้นี้จะดับไปตามๆกันก็เอาดับนั่นจะไม่มีอะไรเหลือท่านสมมุติว่าอวิชชาดับไปใจนี้จะสิ้นสูญไปเลยเพราะถูกสติปัญญาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อใจดวงนี้ได้เป็นผู้ทำลายใจจนกลายเป็นใจที่คิดหายไปปวงไปกับวิชาก็ให้รู้ที่นักปฏิบัติแต่สุดท้ายไม่เป็นเช่นนั้นอันใดที่ปลอมอันนั้นพังหมดนะอวิชชาปัจจยาปลอมอยู่ภายในใจไม่ใช่ตัวใจจริงเป็นกาฝากกัดจิตกัดใจอยู่ในนั้นเหมือนกับกาฝากที่ติดอยู่กับกิ่งไม้แล้วดูดซึมเอาไม้ทั้งหลายนั้นน่ะเข้าไปเป็นอาหารของตนนี่ก็เหมือนกันมันเกาะอยู่ที่จิตมันดูดเอาจิต
เคี้ยวจิตนั่นแหละกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อพังอวิชชาลงไปแล้วของปลอมพังของจริงคือใจพังได้ยังไงนั่นแหละพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเมื่อถึงขั้นเต็มที่อย่างนี้แล้วอ้าวที่นี่มองดูที่เลยจะสลดสังเวชน้ำตาร่วงทีเดียวโอ้ความทุกข์ความภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมาเฉพาะปัจจุบันชาตินี้เป็นยังไงและไม่ต้องพูดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเอาหลักปัจจุบันคือภพชาติอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเลยว่ามันเคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะวิชาเป็นสายโยงใหญ่ให้พาเกิดพาแก่พาเจ็บพาตายวิบากคือดีชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นมันทำให้สูงสูงต่ำต่ำหรือลุ่มดอนดอนไม่เป็นของแน่นอนไม่เป็นของสม่ำเสมอไม่เป็นสิ่งที่ตายใจได้เลยตายใจได้อย่างเดียวไม่มีสองก็คือฆ่าตัวกษัตริย์วัฏจักรอันเป็นเชื้อสำคัญนี้ให้พักชิบหายวายปวงไปจากใจเสียเท่านั้นเป็นที่ไว้ใจจะว่า 100% ก็ร้อยว่า 1,000% ก็พันมาเต็มดวงใจก็เต็มไม่มีอะไรจะสงสัยนั่นการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างนั้นเองทีนี้เป็นยังไง เมื่อฆ่ากิเลสตัวลำบากลำบนตัวทุกข์ตัวยากตัวท้อแท้เหลวไหลอ่อนแอตัวโลเลโลกเล็กหมดไปแล้วทีนี้มันโลเลไหมจิตดวงนี้อ้าวจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตทั้งดวงแล้วโลเลไหมท้อแท้อ่อนแอไหมเลี้ยวไหลไหมมีพังๆเผลอๆไหมมีขี้เกียจขี้คร้านไหมไม่มีอะไรเหลือเลยก็มันก็ทราบได้ชัดที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวมหาภัยเมื่ออันนี้หมดไปแล้วเมื่อมันกิเลสมันหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มีนี่ท่านจึงอย่าไปกังวลอย่าไปคิดเป็นอารมณ์ว่าเป็นความยากความลำบากนั้นเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็คือเป็นผู้รักเป็นผู้กอดรัดกิเลสกลัวกิเลสจะหลุดลอยไปเองเป็นผู้สดากิเลสยิ่งกว่าธรรมถ้าเห็นความทุกข์ความลำบากในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเป็นของยากของลำบากไม่อยากทำก็คือความรักกิเลสความรักวัตตะความรักกองทุกข์ตั้งแต่ทุกย่อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์ไม่มีวันจืดจางไม่มีต้นสายปลายเหตุคือไม่มีต้นไม่มีปลายนั่นเองจะต้องเป็นผู้ได้แบกว่าในน้ำมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมนี้ไปตลอดสาย ตั้งกับตั้งกันหาประมาณไม่ได้นั่นเองถ้าเป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วยากลำบากก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้ยากเอาจนกระทั่งมันหายยากกิเลสตายแล้วมันหายยากทันทีนั่นเองความท้อแท้อ่อนแอเลยไหลเรื่องเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อผ่านมันไปได้แล้วความท้อแท้อ่อนแอเลยไหลจะไม่มีในหัวใจไม่ต้องพูดถึงเรื่องวิมุตต์แหละตั้งแต่จิตมันก้าวออกไปก้าวออกไปเห็นคุณค่าของธรรมมากเพียงไรจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มากเพียงนั้นเพียงนั้นโดยลำดับลำดาสุดท้ายความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอท้อแท้เลยไหลมันไม่มีแล้วในปฏิปทาที่กำลังดำเนินอยู่นั่นแหละมันจะมีแต่ความขยับขยับขยับความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดให้พ้นไปถ่ายเดียวความขี้เกียจขี้ค้านหาหน้าไปหมดตั้งแต่กำลังดำเนินอยู่นี่แหละเราจะไปพูดถึงเรื่องขั้นวิมุตติหลุดพ้นซึ่งเสร็จธุระอะไรไปแล้วนั่นเลยผ่านการลบการชิงชัยกันไปแล้วนั้นในขณะที่ลบพุ่งชิงชัยกันอยู่นี่เมื่อทำเยอะมากมีอำนาจเหนือกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดจะไม่เข้ามาแย้มได้เลยจะมีแต่ทำรับฟาดกันลงแหลก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 เพลินในอัตในธรรมที่นี่เพลินในธรรมกับเพลินกับที่ในกิเลสต่างกันอย่างไรก็รู้สุขในธรรมกับสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสเอาเหยื่อมาเสียบปลายเบ็ดต่างกันอย่างไรมันก็รู้นี่แหละการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติถ้าอยากจะหลุดพ้นจากมหันตทุกข์ที่ฝังอยู่ภายในจิตใจแน่นอัดแน่นเถียวไม่มีจิตใจดวงใดที่จะเบาบางจากกิเลสแล้วถ้าไม่แก้ไม่ชำระไม่ถอดไม่ถอนไม่พังทลายภาชนะของมันเกี่ยววิชาซึ่งแฝงอยู่ภายในจิตใจให้แหลกแตกกระจายไปเสียเท่านั้นไม่มีทางที่จะได้พ้นจากทุกข์เอาให้พ้นจากทุกข์ด้วยเอาทุกข์นั่นแหละบีบขั้นกิเลส
กิเลสมันเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาเอาทุกข์บีบคั้นหัวมันลงไปเมื่อกิเลสมันแตกกระจายไปแตกกระจายลงไปแล้วความมาทุกข์ความยากลำบากมันก็หมดไปเองเพราะมันเกิดขึ้นจากกิเลสต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมธรรมท่านสร้างความทุกข์ให้คนที่ไหนไม่มีไม่ว่าจะทำขั้นใดไม่เคยสร้างความทุกข์ความทรมานความลำบากลำบนความมีอำนาจน้อยวาสนาน้อยความท้อแท้เลยหลายให้คนเลยนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่สร้างขึ้นมาบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ก้าวขาออกได้เราทราบอย่างถึงใจนักปฏิบัติวันนี้ก็ได้เปิดเผยให้ฟังอย่างเต็มที่แล้วมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนนั่นแหละผ่านมันไปแล้วถึงจะรู้ถ้ายังไม่ผ่านไม่รู้นี่ก็ยังดีได้ทราบเหตุทราบผลมันไว้ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านมันก็ยังรู้มันด้วยการแนะนำสั่งสอนขอให้พากันเอาจริงเอาจังความยุติธรรมอย่างแท้จริงนั้นคือความหลุดพ้นที่อย่างเดียวเท่านั้นเป็นยุติธรรม 100% เป็นยุติธรรมเต็มดวงถ้าลงกิเลสมันได้แฝงอยู่แล้วหาความยุติธรรมไม่ได้มนุษย์เรานี่เราพูดถึงธรรมขั้นสุดยอดเป็นเช่นนั้นมันแฝงที่ตรงไหนไม่มีหรอกความยุติธรรมมันจะต้องเอ็นไปทางเรื่องกิเลสเรื่องเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่กิเลสไม่ใช่เห็นแก่ธรรมความเห็นแก่ธรรมต้องสม่ำเสมอเป็นไปตามเหตุตามผลมันเป็นยังไงการปฏิบัติมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำไมจะไม่มีวิวมีแววถ้ามีท่าต่อสู้กันบ้างเฉพาะอย่างยิ่งสติกับปัญญาเป็นสำคัญมากอย่าลืมอันนี้พูดเสมอเป็นธรรมชิ้นเอกทีเดียวเรื่องวิริยะเรื่องขันตินั้นหนุนเข้าไปสติปัญญาเราอย่าหวังเอามรรคผลนิพพานอวังความวิสุทธิโสจากอะไรนอกจากสติปัญญาที่จะให้เข้มข้นหมุนเงินเข้าไปถ้าตรงไหนก็กิเลสหลอกทั้งตรงนั้นแหละมันแทรกอยู่ตลอดเวลานะความภาคเพียรแม้แต่ขณะจิตมันก็แทรกอยู่ตลอดขณะจิตที่ใช้เป็นสติใช้เป็นปัญญาขณะของกิเลสมันก็แทรกไปตามแทรกไปตามเพราะมันแหลมคมมากไปพูดซ้ำแล้วพูดเล่า เอาให้ทันมันสิย้อนหน้าย้อนหลังกระโดดทบทวนมันก็ทันเองทันกลมายาของกิเลสเมื่อทันตรงไหนมันก็หมอบราบไปมากราบไปราบไปราบไปจนกระทั่งเอาหมอบราบมันมีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาหลอกอยู่ไหนก็อยู่ที่นี่การปฏิบัติให้ดูหัวใจตัวเองอย่าดูที่ไหนมากจะเห็นอะไรดีอะไรเด่นอะไรชั่วยิ่งกว่าใจที่มันแสดงความเด่นความชั่วอยู่กว่าการจะแสดงความดีดูตรงนี้ใครชั่วก็ตามสู้เราชั่วไม่ได้สู้จิตดวงคิดออกไปชั่วไม่ได้ดูตรงนี้เนี่ยนักปฏิบัติต้องดูตัวของเราเองให้มากยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าต่างคนต่างดูอย่างนี้แล้วดูด้วยกันก็สงบด้วยกิเลสก็คอยหลุดลอยไปเรื่อยๆด้วยเพราะยิ่งจะเห็นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปโดยลำดับภายในจิตใจที่แสดงตัวออกมาให้รู้ด้วยสติด้วยปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอก็แก้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีอะไรจะแก้แล้วอยู่ไหนก็อยู่สบายการแสดงธรรมเป็นเรื่องส่วนพูดไปพูดไปรู้สึกหน่อยเนี่ยอาจารย์ธรรมของพระพุทธเจ้านะท่านสอนไว้ตรงไหนตรงไหนแม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นปัญหาอยู่กับตัวกิเลสเนี่ยมันไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้ซึ้งอ่ะมันจะปิดไปหมดเลยจะออกช่องไหนมันก็จะอุดช่องไว้เสียผมขอโอกาสจากเรียนพระเดชคุณอาจารย์ให้สอนท่านหน่อยครับว่าเลยอาจารย์เนี่ยตอนที่ผมนั่งสมาธิตลอดคืนตลอดคืนผมไม่ได้จัดการงานถ้ายกธรรมะพิจารณาขึ้นมาทีไรก็ท่านบอกว่ารู้แล้วมันจะหลงผิดไปนะครับจะกิเลสอันนี้ถ้าจะของรู้ในของเองทำรู้แล้วมันก็รู้แล้วจริงๆครับครับว่ามันเป็นความหลอกมันก็ไม่น่าจะแน่ใจอยู่ตลอดเนี่ยจารณาหมดถ้ารู้แล้วงั้นพวกอาการของจิตมันรู้แล้วยังพิจารณาเข้าไปสิอาการของจิตที่ผมพูดกับพี่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย
มันรู้นะเรื่องของการมันรู้ชัดจริงๆหนาเรื่องการภาคปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสันติโกจริงๆไม่มีใครบอกมันก็ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นคุณกล้าพูดว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าเนี่ยก็ไม่ประมาทหนาเจ้าก็จะถามท่านทำไมก็มันความจริงอันเดียวกันเนี่ยนั่นถ้ายกตัวอย่างเช่นพระนักราภิกขุไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังจะขึ้นไปทูลถามธรรมะพอดีฝนตกพอเรายืนใต้ถุนพระคันธกุฎีฝนตกมานั่นท่านพิจารณาธรรมธรรมขั้นละเอียดมากนะนะเหมือนก็เข้าใจทันทีเลยฝนตกลงมาก็ฝนจากชายคาน้ำฝนจากชายคาตกลงมาก็มาถูกน้ำที่อยู่ข้างล่างก็ตั้งเป็นต่ำขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปเพราะกระทบกันก็ตั้งขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็ดูนี่ท่านก็เทียบกับภายในก็คือเรื่องของสังขารมันปรุงแยกระดับไปถึงระดับไปแล้วมีเสียงกระทบพับจนถึงเสียงทางนอกก็เหมือนน้ำตกมาถึงแล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรมาผ่านทางหูทางตาจมูกลิ้นกายไปพอรู้แยบรับทราบรับทราบก็ดับไปแล้วก็ไปอยู่สภาพเดิมของมันท่านเทียบแล้วท่านก็รู้ของนั่นเสียอ๋อมันไม่มีอะไรมันมีเท่านี้เนี่ยแล้วท่านก็รู้นั่นพอรู้แล้วเมื่อผลตกหยุดท่านเลยกลับกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยฟังดิทั้งที่เตรียมจะทูลถามมาแล้วก็จะถามปัญหาจุดนี้เข้าไปก็ผลเทศได้ฟังเลยนั่นแหละธรรมจะมีทุกอย่างทุกหนสติปัญญามีจับได้หมดเพราะฉะนั้นพูดอย่างนั้นแต่ในปริยัติท่านพูดไม่ได้ละเอียดละอออะไรมากนะเมื่อไปเห็นผลตกแล้วพิจารณาดูฟองน้ำกับน้ำฝนที่มันกระทบกันนั่นแหละท่านเลยบรรลุธรรมเสียว่าท่านอันนี้เราก็ปฏิบัติอยู่แล้วเคยปฏิบัติอยู่แล้วด้วยพอพูดงั้นมันก็เข้าถึงกันปุ๊บทันทีเลยเหมือนกันถึงนั้นมากระทบถึงนี้มากระทบอะไรมากระทบกระตามนั่นก็สักแต่ว่ารู้ทีนี้อาการของจิตที่เกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองถ้าไม่มีอะไรมากระทบกระตามมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปทั้งมันมันก็มีเท่านั้นนั่นเป็นทั้งมันอยู่อย่างนี้จะเอาสาระอะไรกับมันพูดง่ายมันก็มารู้นี่เสียรู้เข้าไปถึงรากฐานทั้งมันนั่นก็บรรลุธรรมนะท่านกลับไปเสียไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าวันเราเวลาเราเรียนก็เรียนไปไหมมันไม่คิดเวลาปัจจุบันนี่โอ้ยมันเท้ามาหมดแล้วธรรมะที่ไหนเรียนมานั่งน้อยแล้วท่านอะไรท่านมานะหรืออะไรผู้เคยถามธรรมะเมื่อวานเนี่ยถามมาทุกวันนี้เป็นยังไงให้หมู่เพื่อนมาฟังบ้างสิตัวมึงกินคนเดียวไงจะให้ผมกินด้วยผมไม่กินนะอ่ะมาว่ากันสิวันนี้มีโอกาสที่จะพูดนะมันเป็นยังไงฮะมาช้าๆหน่อยจะบอกหูผมไม่ใช่หูกระต่ายนะหูคนนี่เวลาคนคือต้องเป็นแบบการแห้งรู้การทั้งวันทั้งคืนก็ผมคือจะเป็นแบบนั้นจะผมเป็นแบบไหนย้อนกลับที่น้องจำได้ว่าคืนก็ผมจริงเป็นงานต้องแล้วทีนี้มันก็ไปรู้เสียงั้นเหรอวันนี้ก่อนที่ผมมาพิจารณาฟังอยู่สองเดือนก็ผมบนไหนก็บนไหนว่าที่ธรรมะสติทุกครั้งเสียติดครับผมตอนขึ้นมาผมก็ไปออกไปทีครับพอเมื่อพวกเมื่อเที่ยงผมเที่ยงเมื่อมันมีความเป็นไปถึงแค่ไหนผมว่าเช่นนั้นอีก3วันนะคุณเข้าไปผมต้องมาลงตรงเด็กต้องผลพวกผมถ้าทำขั้นถูกประจันตามขั้นของธรรมะผมท่านไม่สำเร็จมาแล้วหนูเลยนี่มันมักจะเป็นนะแล้วจะเป็นกรรมฐานพระผู้อยู่ที่ดังที่ผมเคยพูดมันใช้ความน่าฟาดคือคำพูดคำจาอะไรมันไม่น่าพูดออกมาทำไมกับใครก็ตามดูเจ้าของมันชัดเจนเมื่อมันชัดเจนแล้วความอยากพูดไม่มีนอกจากเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยมันก็พูดไปตามหนักตามเบาตามมากตามน้อยรู้ทุกเอาออกหมดทั้งพุงนี่ก็ออกได้เมื่อเหตุผลมันพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เหตุผลไม่พร้อมมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละการรู้ธรรมการเห็นธรรมการอยู่ด้วยธรรมไม่ได้อยู่ด้วยกิเลสถ้าอยู่ด้วยกิเลสมันอยากมันหิวมันโหยให้เพิ่งทราบว่านั่นแหละตัวใคร
มันเคยเป็นเรื่องจิตมันถึงขั้นคือมันอัศจรรย์ของอะไรในขั้นนั้นแหละเป็นขั้นมันก็อยากจะพูดให้ต่อมือต่อเพื่อนฟังอะไรนะแต่สำหรับผมมันก็จะเป็นในนิสัยของว่านิสัยจะดีกว่ามันไม่ได้พูดง่ายๆนะว่างั้นเลยนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมากขนาดไหนผมไม่ได้พูดในเรื่องของผมเฉยเหมือนไม่มีถ้าขึ้นหาพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วมีชั้นหลังมันออกของมันผึ่งเลยเถอะนะพอลงมาแล้วหาเงียบเหมือนไม่มีนั่นเราหมู่เพื่อนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของผมเวลาโต้กับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งหลังบางทีคือมันไม่ลงกันในเหตุผลมันลงไม่ได้มันก็ต้องถกกันอ่ะเพราะถกด้วยเพื่อความรู้ความเข้าใจไม่ได้ถกด้วยทิฏฐิมานะเนี่ยเราจะพูดตามบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายไม่มีใครที่จะดื้อยิ่งกว่าผมหรอกกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหาถกกันจนเสียงลั่นอย่างเงี้ยคืนนี้เด็กมาแตกมาต้องวัดทางข้างเป็นอย่างนั้นกลางวันเหมือนกันบางทีแอบมาห้องหลังกุฏิมาขึ้นไปสองแต่สองเท่านั้นแหละเวลามีสองสามสี่คนไปแล้วผมไม่พูดหรอกเพราะท่านก็รู้ด้วยนะรู้นิสัยเราด้วยเพราะมีท่านไม่ถามมาถามผมถ้ามีสองสามองค์ถือมีไปแล้วท่านไม่เคยถามผมมาเป็นยังไงนี่ไม่เคยถามถ้ามีสองสองไม่ท่านกับเราเราขึ้นก่อนเลย ขึ้นเลยปั๊บเลยเอากันเลยเพราะมันอาถรรพ์นี่แต่ก่อนมันก็ไม่อาจแต่เวลามันรู้แล้วมันอาถรรพ์ทั้งภาคปฏิบัติทั้งความรู้ที่มันเป็นขึ้นมาอย่างที่เคยพูดเรื่องนั่งตลอดรุ่งท่านก็รู้ในสายผมมาตั้งแต่บัดนั้นแหละถ้าจะพูดเผินๆนะเผินๆโดยสายหูสายตาเพราะแต่ก่อนผมไม่เคยมีอะไรก็เรียบเหมือนพระมณีทั้งหลายมารยาทเราก็เก็บเรียบร้อยไม่มีลักษณะขึงขังตึงตังแต่เวลานั่งตลอดรุ่งใช่ไหมมันเห็นความแปลกประหลาดของการทั้งวิธีการต่อสู้ทั้งความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้แล้วโอ้มันอัศจรรย์ขึ้นถึงท่านเลยก็กราบเรียนแล้วผึ่งเลยทีนี้ท่านก็คงฟังโอ้ยเหมือนไม่ได้เล่นเลยนี่ท่านก็ใส่มาเปี้ยงเลยแล้วมันถึงใจนั่นจากนั้นมามันก็เลื่อนทีนี้นะเพราะมันมีหลักของมันภายในใจแล้วรู้นั้นรู้นี่คือมาตามเดือนท่านอันไหนท่านไม่ถูกท่านก็ว่ามาเมื่อมันยังเหตุผลยังไม่เพราะมันก็ต้องสู้ท่านคือค้านท่านพูดง่ายๆนะท่านก็ใส่มาปั๊บพอมาลงได้สัดส่วนลงพับหมอบปั๊บอยู่ทันทีนะทำให้มันเกิดที่เกิดขึ้นมาในใจทำไมจะไม่หานวะแม้แต่เด็กเขาไปเห็นไปได้ยินเรื่องอะไรๆมาด้วยหูด้วยตาของเขาเองเขายังอาถรรพ์พูดอยู่วะเขาพูดได้อย่างเป็นตุกเป็นตะจริงๆเด็กพูดเรื่องนั้นภาษาเป็นภาษาเดียวกันที่เด็กจะรู้เรื่องรู้ราวแต่เห็นกับตาเด็กก็ตาคนมันก็เห็นชัดเจนเมื่อพูดได้เป็นตุกเป็นตะไปค้านมันได้ไงอันนี้เหมือนกันทำของจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลารู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นอาถรรพ์เมื่อถึงขั้นไม่ถามถามสมัยเนี่ยมันก็อันเดียวกันอีกแหละถามท่านหาอะไรความจริงมันอันเดียวกันเนี่ยเหมือนกันหรือถามท่านก็ถามเราที่เราสงสัยไม่ได้นี่เราไม่สงสัยเราจะถามท่านอะไรเนี่ยมันก็หมดนี่เราก็เคยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดแล้วท่านยกมือขึ้นนี่นะผู้กษัตริย์ทุกไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าท่านว่าแม่พระองค์ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ถามท่านวางอยู่เลยท่านเด็ดนะท่านนิสัยท่านเองถามท่านทำไมท่านวางอยู่เลยก็ไม่ใช่บ้านี่นะทำไม่ใช่บ้าทำบุญเป็นบ้ารู้ตามทำแล้วไม่เป็นบ้านอกจากรู้แบบแนวนั้นมันบ้าได้ท่านว่าเนี่ยท่านพูดท่านมีข้อแม้ของท่านมีข้อแยกของท่านถามท่านอะไรท่านก็สอนให้ถึงความจริงเมื่อมันถึงความจริงตามท่านว่าแล้วจะถามท่านอะไรมันมีใครถามใครเลยมีมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่านะใครจะว่าบ้าก็บ้าเลยว่าไปเลยอยากว่าปากใครมีก็ว่าไปเลยความจริงมันไม่อยู่กับปากนั้นนะมันอยู่กับใจที่รู้ต่างหากเพื่อเท่านั้นนะวันนี้นะเหนื่อยแล้ว